ดีวันนี้ก็มาพบกับพาอีกแล้วเนาะสองนกสาวลาวเซโนวันนี้สาวนกกับสิพาทุกคนมากินกุ้งแซ่น้ำปลาเฮ็ดเองเนาะเบิ่งจากจานขี้มือล้วนๆว่าซ่านเป็นตะกินแห้งวันนี้เฮากับสิมากินยวน2คนเนาะแต่น้องเพิ่นยังบ่ทันได้เข้ามาเดี๋ยวเฮาสิมาลงมือกินกันว่ากุ้งแซ่น้ำปลาสี่มือสาวนกสิเป็นจังใดแซ่บอยู่บ่เดี๋ยวมากินกันเลยดูจากกุ้งสดแฮงคือเฮาไปซื้อกุ้งอยู่แมคโครเนาะโลกะโล199แต่เฮาเอาอยู่ครึ่งโลเพราะว่ากิน2คนเดี๋ยวมาลงมือกินกันเลยเนาะรอบ2จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอุ้ยกินกุ้งดิครั้งแรกรอดอยู่บ่อืมแซ่บนี่มาคือหวานแห้งพี่น้องคือเขาซื้อมาแบบสดๆจากแมคโครเลยเห็นนะแซ่บกุ้งสดแห้งคุณยูยูอ่ะแซ่บอร่อยมากกุ้งนี่คือแบบหวานนุ่มเด้งกินกับกระเทียมเบื่อพาแล้วอร่อยเรื่องยูห้ามเท่ากับมีคือกันเนาะเมนูกุ้งแซ่น้ำปลาน้ำจิ้มเพิ่นแบบยังยกโผล่ให้เลยกินแบบไม่ดีหรอกเดี๋ยวกินแล้วสิอุ้ยจ้ะเดี๋ยวจะพี่ขี้หนูมาจิกกัดเนาะThank you.
แสบแฮงพริกขี้หนูดื่มน้ำสราล้างท้องเฮ็ดจานแล้วคือยังหลายเนี่ยพี่น้องพี่นูคือบอกว่ากินว่าเบิ่งการพูดแล้วเขาคือสกินโมเบิร์ตเนาะอันนี้จะเป็นน้ำกระเจี๊ยบเปรี้ยวกินโมเบิร์ตจ้าเพื่อนเขาตั้งใจไว้ว่าสิกินแบบให้มันหนำใจเลยนะก็มากินแล้วเบิดประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ตัวอิ่มยังมากหลายเที่ยวกุ้งเครื่องโลนะเบิร์ด81โตคือหมูเบิร์ดสำหรับคลิปต่อไปนะคลิปต่อไปยังไงสนุกเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับหยังหรือว่ากินหยังกะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อเดี๋ยวเฮาสิมากินให้เบิ่งหรือว่ามากินโซอย่าให้กินของที่แพงๆเด้อบ่มีเงินซื้อเอาแบบของทึกๆแซ่บแฮงสำหรับใครอยากเห็นสนุกกินยังอ่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อสำหรับกินได้เบิดเด้อก็กินไปแล้ว12ตัว
เลยโซดากินเลยแล้วเราก็กินโซดาลงไปเนาะข้าพะยะข้าไม่พอต้องใส่ผักหลายโซดาขึ้นเลยปะคุณกินมือบะอิ่มทั้งอิ่มเลยเลยทำสุดท้ายตอนแรกเขาจะไปใส่ชนะหนังชาบะยกเลิกจะมึงไหนตอนนี้อะไรช่วงนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ก็วันนี้น่าจะออกไปช้อปปิ้งเลยอร่อยมากทุกวันนี้ซื้อหวยแล้วเดือนนี้เดือนนี้เนาะสนุกกับไปปากกระบาลเด้เก็บไว้เพราะว่าเดือนหน้าเขาซื้อดินแจเด้ดินแจกับอีหนูจ้าลูกมากินแซลมอนเน ให้เริ่มกินพักเสียดายพักอันนี้เลยแซ่บอุปกรณ์ใส่มือเลยพักผักคุณก็ต้องกินด้วยนะคะกินแล้วค่ะพี่เอ๋อร่อยมากเลยตอนเย็น เราก็จะไปกินแกงหน่อไม้ใส่แมงกุฎจี่ คือเพื่อนบ้านใหม่เนาะเขาชวนเราไปกินแกงหน่อไม้ใส่แมงกุฎจี่ไปดูกันว่าเพื่อนบ้านคนใหม่สนุกจะเป็นยังไงรอติดตามคลิปหน้าเด้อแกงหน่อไม้ใส่แมงกุฎจี่ไม่ได้กินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้เหรอท่านไม่ได้กินแกงหน่อไม้มานานแล้วครับตั้งแต่ลงมาไทยปกติสนุกอยู่บ้านนะจะหาหน่อไม้มาแกงประจำหาอยู่ตลาดเด้อแต่ถึงเล่มือแจ่มบ่แจ่มอร่อยไหมอร่อยอร่อยจังจังยังบอกอร่อยจริงอร่อยจังอร่อยจังแต่ถึงกลมอีนูบอกอร่อยจริงอร่อยจังตั้งอยู่ครบเดี๋ยวอีนูสู้สู้ยังตัวหนึ่งจ้าตัวใหญ่พี่โยเก่งมากตอนสนุกซื้อมาเนาะสนุกคิดในใจซื้อมากิน2คนเนาะเอ้าสิพอกินอยู่บ่วะพอมากินแล้วเบิดไปประมาณ9โต10โตนี่แหละเอ้าอิ่มละซั่นกินบ่หมดกินบ่เบิดยังโต1ใครอยากเป็นสปอนเซอร์กัน2คนนี้พร้อมรับเด้อเข้ามาใครFC เนาะก็แบบใครยังเป็นสปอนเซอร์ให้เข้ากับเป็นไดเนอร์ก็คือแบบพร้อมกินนะซื้อหรือว่าซื้อฝากอีกอย่างไม่ให้กินก็กินได้
หรือว่าใครอยากให้เฮาอัดคลิปหยังกินหยังกะเม้นมาเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอจบลงเพียงตามนี้ก็ได้ก็ฝากคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจแก่ซองนกสาราเซโนในเด้อแล้วก็อย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้เฮาในเด้อขอขอบใจบ๊ายบายคลิปนี้ก็ขอบใจสถานที่ห้านของเฮาเนาะก็คือห้านยัมมี่แหนมเนืองก่อนที่เฮามาถ่ายคลิปแล้วก็มาเอาอุปกรณ์ใส่ในมื้อนี้ก็คือประเภทจานถ้วยบ้วงแล้วก็น้ำจิ้มพริกกระเทียมคือเฮามีแต่กุ้งอย่างเดียวเนาะที่เหลือมาเอาอยู่ห้านเบิดขอบใจสถานที่หลายแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนห้านยัมมี่แหนมเนืองสาขาลาดกระบังเด้อไผมาหรือว่ากายมากับมาแวะกินอาหารอีสานอาหารเวียดนามเมนูหลักๆก็จะเป็นแหนมเนืองก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บยวนข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบลูกค้าคนไหนที่เข้ามาก็ต้องสั่งแหนมเนืองเป็นเมนูทำอิฐเลยแล้วก็ก๋วยจั๊บยวนปากหม้อถ้าเป็นอาหารอีสานก็จะเป็นส้มตำตำปูปลาตำไทยแล้วก็มีอันนี่อย่างเด็ดๆเลยก็คือคอหมูย่างคือแบบเฮาสิย่างแบบสดๆเลยนะหุ่นห่านเพิ่นได้แม่แล้วก็มาให้ทิปสนุกหลายๆเด้อ เห็น FCหลายๆคนบางวันตอนเข้าลงคลิปก่อนเนาะเพื่อนว่าบางว่างจะแวะมากินอาหารร้านสาวนกเนาะเพื่อนว่าคือมาเลยยินดีต้อนรับ